โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ให้ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมเมอร์เซอร์ออนไลน์นะครับกับคอนเทนต์ที่ทุกคนขอเข้ามา1ชั่วโมงฟังนี่เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราจะทำเป็นเวอร์ชั่นของเล่นใหม่โดยผมจะเซตทุกอย่างไว้ประมาณนี้นะครับโดยที่ AP ที่เราเซตไว้ก็คือ240และ242นะครับส่วน DP นี่ผมไม่สามารถลดได้แล้ววันนี้เรามีบัฟมานะคือเป็นบัฟเต้นครับบัฟโบสก็อาหารคอนแบบง่ายแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะกดใจเบลด้วยนะครับเนื่องจากว่า AP มันค่อนข้างต่ำก็จะกดใจเบลเข้าไปด้วยส่วนใบดอปที่เราจะใช้กันวันนี้นะคือเราจะใช้ดอป1ครับ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาร์มที่นี่อาร์คแมนยังคุ้มอยู่ไหมนะครับแอดออนที่เราจะใช้ก็จะเป็นแอดออนของนินจาสืบทอดนะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนมันต้องกลับเมืองอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตัวของเจมผมไม่ได้ใส่นะเจมนี่คือถอดไปเลยเพราะว่าเผื่อหลายๆคนมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเซตเต็มยังไงวันนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ใส่เลยแล้วกันจบๆไปโอเคเดี๋ยวเราวิ่งดูหลูกันก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์อาชานะคนน่าจะน้อยหน่อยโอเคได้หลูแล้วครับก็เราเริ่มกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะตั้งบัฟตั้งเวลาไปด้วยนี่1ชั่วโมงนะไปครับ1ชั่วโมงหลังจากนี้เจอกันโอ้โหไม่มีเกมนี้มันลำบากลืมเปิดดอปเปิดดอปแล้วแต่ลืมเปิดสันเดียครับก็จะฟาร์ม2ห้องนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เกมหน่อยแล้วกันนะเป็นเกมกันล้มนะครับทั้ง2เม็ดแล้วกันไม่ไหวกินใส่กันล้มแค่2เม็ดพอจบไม่ไหวแกปลูกก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เรามีเพิ่มเต็มเข้ามา2เม็ดตัดภาพไปครบ1ชั่วโมงเลยละกันครับ
โอเคครบ1ชั่วโมงแล้วครับโอเคครับครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับไปดูของกันที่ถ้าจะไอ้นี่ละมั้งโอเคครับและนี่คือขยะทั้งหมดนะฮะก็อย่างที่ได้ดูกันเมื่อตอนต้นคลิปเนาะว่าผมเซตอะไรลงไปบ้างนะครับก็คือเราเซต AP ที่240นะครับ240 242นะอาร์ติแฟกต์ไม่ใส่เจมไม่ใส่นะครับเจมเราใส่แค่เจมกันล้มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวอาร์มาปกติแล้วถ้ามาฟาร์มณปัจจุบันเนี้ยผมแนะนำให้เปิดอาคิดฟาร์มไปด้วยเพราะว่ามันใช้อาคิดน้อยมากๆนะครับแต่อันนี้ที่เรามาเทสเราก็เลยอยากให้ดูก่อนว่าต้นตัวพื้นฐานตัวเบสมันได้ประมาณเท่าไหร่ขยะได้อยู่ที่ 11,500 นะครับ 11,508 นะแล้วก็ใบดิสเนี่ย25นะครับตัวของคาพาร์ทก็26เมตรนะไม่น้อยไม่เยอะจนเกินไปสำหรับที่ประมาณนี้นะก็หวังจะช่วยเป็นเครื่องตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเครื่องตัดสินใจสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบเอ้ยจบซีซั่นแล้วจะไปฟาร์มไหนดีนะครับอาร์คแมนก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันนะถ้าเซนทอร์คนมันเยอะมากนะก็อาร์คแมนเถอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ในการฟาร์มสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งออกจากซีซั่นมานะครับผมเองก็คงคอนเฟิร์มอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ไปลองฟาร์มที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกได้ใต้คลิปที่ไปคลิปหนึ่งก็ได้หรือจะไปหลังไมค์แฟนเพจหรือจะไปพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมจะสตรีมเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณ5โมง6โมงเย็นเลยนะโอเคก็จะมีวันพุธวันเดียวที่เราจะตื่นมาอ่านแพ็คกันแต่เช้านะครับประมาณ8โมงเช้าถึงเที่ยงครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาลงช่องในครั้งต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสามคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนฮะเจอกันแล้วครับ